ถึงจะมีข่าวเตียงหักรักร้าวแปรสะพัดออกมาขนาดไหนก็ไม่สามารถบั่นทอนความรักของแร็กเก็ตมือโปรอย่างหนุ่มบอลพราดอนกับสาวฟ้านาตาลีได้เลยล่ะค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันมาร่วมงาน Impossible Tennis Match โดยผนึกกำลังการท้าดวลลูกสักหลาดกับนางแบบหุ่นสวยนาตาชาเปลี่ยนวิถีและโจวิฟริชตองกานักเทนนิสชื่อดังชาวฝรั่งเศสและถึงจะมีข่าวเมาส์เรื่องความเจ้าชู้ของหนุ่มบอลออกมาบ่อยครั้งแต่เจ้าตัวก็ย้ำชัดว่าชีวิตคู่หลังแต่งงานยังสวีทหวานเหมือนเดิมค่ะยังหวานอยู่เหมือนเดิมครับก็คือน้องฟ้าก็น่ารักครับที่ที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยอะไรมากขึ้นเพราะว่าอยู่ที่เริ่มนานขึ้นหลายๆอย่างก็ต้องปรับตัวเห็นนัตตาลีเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับว่าอยากจะมีน้องแล้วอะค่ะตอนกำลังก็กำลังตอนนี้ก็ไม่คุมแล้วนะว่าที่ผ่านมาก็คุมตลอดตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดก็อยู่ที่ว่าสภาพร่างกายพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับก็ปรึกษาหมออะไรเรียบร้อยก็คงเป็นถ้าโชคดีก็คงเป็นช่วงปลายปีนอกจากนี้นะคะหนุ่มบอลยังขอแก้ข่าวผ่านสื่อว่ายังไม่มีความคิดที่จะแขวนแร็กเก็ตอย่างที่ตกเป็นข่าวด้วยล่ะค่ะ